ส่วนที่เป็นประเด็นดราม่าค่ะแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าที่เปิดประเด็นขึ้นมาโดยเนี่ยไทย PBS นะสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาษีบาปอ่ะนะปีละเท่าไหร่ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านนั่นก็คือประเด็นเรื่องปลากุเลาเค็มตากใบที่มีการโจมตีว่าในงานเนี่ยเอามาเป็นวัตถุดิบทำอาหารเนี่ยไม่ได้เอามาจากตากใบแท้นะไปเอาปลาที่อื่นมากลายมาเป็นประเด็นที่คุณชุมพลแจ้งไพรเชฟมิชลินสตาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าเชฟในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เอเปกเนี่ยฮะเชฟชุมพลเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเองเลยนะฮะว่าได้มีการเลือกสรรวัตถุดิบตามคอนเซ็ปต์ก็คือเอามาจากท้องถิ่นต่างๆทั่วไทยจริงไม่มีการไปเอาที่อื่นมาจะไปทำอย่างนั้นทำไมไอ้ที่เปิดประเด็นมาว่าปลากุเลาปลอมไม่ใช่พื้นที่ตากใบนราธิวาสเนี่ยไม่เป็นความจริงนะไปฟังคำยืนยันจากเชฟชุมพลนะฮะ 100% ไม่มีย้อมแมวไม่มีย้อมแมวครับนะนะครับไม่มีย้อมแมวแล้วปลากุเลาตากใบนะครับถึงบอกเลยเอ้าอันตัวนี้นะของป้าอ้วนเนี่ยของป้าอ้วนบอกโฆษณาให้ป้าอ้วนเลยนะครับปลากุเลาตากใบเนี่ยนะครับตัวไซส์9ขีด 1,540 นะไซส์ 1.2 กิโล 2,140 บาทนี่ราคานะราคานะครับไม่รวมค่าส่งอันนี้บอกได้เลยครับสนใจเนี่ยไปหาป้าอ้วนได้เลยนะครับเป็นเจ้าซึ่งในต่างไปก็มีหลายเจ้าเนาะเพราะนั้นแต่ที่ป้าอ้วนเนี่ยผมก็จะไว้ใจแล้วป้าอ้วนก็จะคัดให้พิเศษป้าอ้วนบอกว่าเนี่ยเชฟคัดตัวหอมๆให้นะครับประมาณนั้นครับคือปลาเค็มต่างไปมันจะต้องมีกลิ่นพิเศษความพิเศษของปลาเค็มที่เป็นปลากุเลาของตากใบนี่มันพิเศษกว่าที่คือผมคิดว่าเนื้อมันจะละเอียดนะครับไม่เค็มมากนำอูมามิเยอะอาจจะมีกลิ่นแบบถ้าเกิดคนไม่ชอบกินตัวคือปลาเค็มส่วนใหญ่ถ้าเกิดเค็มเกินไปมันก็จะคือกลิ่นจะเบาอ่ะกลิ่นจะเบานะมันผมในมุมผมมันตุ่มพอดีโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณคลิปจากคุณดารินการนะฮะที่ให้ได้ฟังเสียงชัดๆจากเชฟชุมพลเนี่ยอธิบายเองเลยด้วยตนเองแต่เกิดขึ้นหลังจากมีประเด็นโจมตีไปแล้วไงค่ะโอ้แล้วลุมถล่มยับเลยสิ่งที่เป็นโอกาสเนี่ยกลายเป็นการสร้างวิกฤตโดยคนที่พยายามจับผิดบนฐานข้อมูลเท็จทีนี้ป้าอ้วนคือใครป้าอ้วนก็คือปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบหลังจากที่เป็นประเด็นข่าวออกทางไทย PBS ไปแล้วไทย PBS ไปแล้วนะฮะป้าอ้วนได้มีการชี้แจงในแฟนเพจว่ามีการซื้อผ่านทางออนไลน์จากป้าอ้วนจริงๆนะฮะไปดูเพจของป้าอ้วนเนี่ยฮะปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบเนี่ยอันนี้ชี้แจงชัดเจนเลยนะทีนี้ข้อสังเกตก็คือว่าจริงๆเนี่ยเหตุที่ทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีการเปล่าประกาศว่านะเนื้ออันนี้เอามาจากฟาร์มไหนปลาอันนี้เอามาจากร้านไหนค่ะนะผลิตภัณฑ์อันนี้เอามาจากเจ้าไหนฟาร์มไหนเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันเป็นข้อดีสำหรับภาพรวมด้วยนะต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะคือบอกว่าปลากุเลาเค็มตักใบมันมีหลายเจ้าเมื่อสักครู่เชฟชุมพลก็บอกแล้วทีนี้การพบเปิดข่าวออกไปอย่างเงี้ยได้ด้วยกันหมดไงค่ะไม่ต้องระบุแล้วออเดอร์นี่เยอะมากนะปลากุเลาเค็มหลังจากที่มีข่าวว่าผลิตภัณฑ์วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ใช่แค่ปลากุเลาเค็มมาที่อื่นด้วยนะปรากฏว่าคนทุกคนที่เป็นสินค้า GI อ่ะก็คือมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้าอ้วนหรือป้าอะไรต่อมีอะไรนะออเดอร์ไปเยอะหมดนั่นคือเจตนาไงไม่ได้เจตนาจะช่วยป้าอ้วนคนเดียวเจตนาจะช่วยพี่น้องเจ้าอื่นๆด้วยเขาจึงไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นปลากุเลาเจ้านี้เท่านั้นนึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างเช่นทุเรียนหมอนทองเนี่ยมันมีหลายสวนไงทุเรียนหมอนทองระยองอะสมมตินะมันมีหลายสวนเวลาที่เอาขึ้นไปเสิร์ฟเนี่ยจะให้เขาไปเสิร์ฟว่าจากสวนคุณใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเป็น PR เฉพาะคุณใหญ่แต่ถ้าบอกว่าเป็นทุเรียนหมอนทองจากระยองกี่สวนล่ะทีนี้โดยรวมเลยโดยรวมได้ประโยชน์ไงผมมองอย่างนั้นนะแต่ที่เกิดการจับผิดโดยคนบางกลุ่มพยายามจะดิสเครดิตไงโอ้โหไม่มีเลยไม่ได้ไปเอามาอย่างเงี้ย
ทั้งที่ก่อนจะตีข่าวเนี่ยถามเชฟชุมพลสักหนึ่งก็ได้ข้อมูลแล้วในแฟนเพจของป้าอ้วนเนี่ยจึงได้ออกมาชี้แจงคำชี้แจงก็ยืนยันสอดคล้องกับเชฟชุมพลเนี่ยครับมีการสั่งทางออนไลน์จริงนะทางร้านเนี่ยไม่ทันได้ตรวจสอบนะแต่ยืนยันว่าหน่วยงานรัฐโดยตัวแทนสั่งผ่านระบบออนไลน์ไปจึงเกิดข้อผิดพลาดกันในกลุ่มผู้ค้าปลากุเลาเค็มตากใบนะอันนี้คือคำชี้แจงจากป้าอ้วนเอง